เวลาแท็กทีมอาเล็กมิ้นมาร์ชร่วมย้อนเวลาเฮฮาบวงสรวงหนังไชน่าทาวน์เจาะเวลาอังยี่ผลงานกำกับโดยจตุรงค์มกจกบริษัทเวลาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดโดยผู้บริหารคุณเมเปิลพัชชุดาพันธิพัฒน์นำทีมนักแสดงผู้กำกับและทีมงานจัดงานบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องไชน่าทาวน์ชาช่าเจาะเวลาอังยี่ผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดของจตุรงค์ผลบุญหรือจตุรงค์มกจกและธัญธรเกตเลขาโปรดิวเซอร์หนังมือเก๋าร่วมดำเนินการผลิตพร้อมแท็กทีมเหล่านักแสดงนำอเล็กธีรเดชเมธาวรายุทธ์มิ้นท์อรัญชรวีเอื้อกูลวราวัฒน์มาร์ชจุฑาวุฒิภัชระกำพลแอลกมลวรรณสุทินเผือกจิ้มนพดลทรงแสงหรือจิ้มชวนชื่นนุ้ยชูเกียรติเอ็มสุขหรือนุ้ยเชิญยิ้มร่วมพิธีบวงสรวงณบริเวณหน้าศาลพระพิฆเนศพระตรีมูรติด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นเรื่องที่2นะคะของบริษัทเวลาเอนเตอร์เทนเมนต์เมเปิ้ลก็อยากจะฝากพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ฝากทุกคนด้วยค่ะกับการเป็นผู้จัดหน้าใหม่ของเมเปิ้ลดีกว่าฝากตัวเองแล้วก็ฝากบริษัทด้วยค่ะค่ะเรื่องนี้โปรดักชันยิ่งใหญ่นะแบบเป็นหนังจีนเหมือนมีแบบว่าแต่งจีนอะไรอีกด้วยใช่มั้ยใช่ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องบทต้องให้พี่ลงดีกว่าพี่ลงพี่ลงพูดดีกว่าไม่ต้องดิ้นตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ยินเสียงดังอยู่แล้วอาจารย์คือมันเป็นเรื่องเก่าที่เราเอามาเอารวมเป็นแค่ปรับนิดหน่อยแค่นั้นเองเพื่อกลับปรับทางด้านส่วนของคอมเมดี้ให้มันสนุกขึ้นเพราะเมเปิ้ลอยากจะได้ตลกนะก็เลยทำให้เป็นตัวแต่โชคดีที่ได้นักแสดงเก่งไม่มีนักแสดงพวกนี้ก็คงทำไม่ได้เดี๋ยวตลกเป็นส่วนประกอบของเขาหลักๆก็คือ3คนเนี่ยแล้วผ่านถ่ายมาได้ประมาณสัก7คิวแล้วเล่นดีมากใช่สนุกมากแล้วความเป็นคอมเมดี้เราต้องไว้ใจพี่ลงเลยใช่ไหมคะเขาไม่ยอมรับใหญ่ลงใช่คนเดียวเท่านั้นพอปรับบทใช่ไหมคะแต่ถ้าเราบทเดเวลลอปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเป็นแอคชั่นคอมเมดี้เนี่ยคือนึกถึงพี่ลงเป็นคนแรกเลยต้องแบบว่าโจชิงฉูไทยแลนด์ต้องพี่เท่านั้นค่ะแล้วแบบคือลงไม่ใช่แค่แบบเป็นผู้กับที่อยู่เฉยๆอยู่หน้ามอนิเตอร์คือแกแบบออกรถแบบเต็มที่มากทุกฉากทุกซีนใช่ไหมครับใช่ครับงงอะไรคือเวลาลุงบรีฟพวกเราจะเห็นภาพไงแล้วถ้าเกิดเล่นได้ตลกอย่างลุงก็คือสนุกแน่นอนใช่แต่เล่นไม่ได้แต่ว่าในส่วนของพระเอกนางเอกเนี่ยไม่ได้ฉายตลกจ๋าแบบอย่างพวกสามเท่าอย่างพวกพี่นุ้ยพวกตุ้งทงหรอกอันนั้นส่วนตลกเนี่ยตลกอย่างเดียวเลยแต่ส่วนเส้นเรื่องมันจะเป็นเส้นเรื่องแหละทั้ง3คนเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการเป็นผู้วางเส้นเรื่องในเรื่องของการแสดงแต่ถ้าเป็นตลกเนี่ยตลกจะลายล้อมถ้าเป็นลิเกก็เจ้าแล้วก็จะมีตลกเดินตามอะไรประมาณนี้อ๋อก็จริงๆก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนครับผมแล้วก็เพิ่งเจอกับคือเพิ่งเริ่มงานกับเพิ่งเคยเริ่มงานกับทุกคนเป็นครั้งแรกทุกคนเลยครับผมแต่ว่าบรรยากาศในกองคือสนุกมากแล้วก็ด้วยความที่ถามอะไรสนุกจริงไงนึกถึงเรื่องราวในกองขึ้นมามันก็สนุกไงหรอใช่สนุกไหมเราสนุกไหมสนุกมากดีใจมากๆโดยเฉพาะพี่เล็กดีใจมากเลยที่ได้เจอเนี่ยสองคนทะเลาะทั้งวันครับเขาเป็นผู้ปรับกันตลอดเลยอ่ะกลัวอะไรหรือเปล่ากลัวอยู่ๆปั๊บๆไม่เข้าใจกันแล้วสวนกันอย่างนี้ตายเลยทำไงดีอ่ะแต่เพื่อนต้องเล่นเป็นบัดดี้กันใช่ครับใช่ครับสนิทกันอยู่แล้วเป็นบัดดี้ในอดีตพาร์ทอดีตใช่พาร์ทอดีตค่ะใช่ใช่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าหนังของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าชื่อเจาะเวลาอังยี่คือมันจะมีการย้อนอดีตการมีทั้งพาร์ทปัจจุบันและพาร์ทอดีตซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้มากๆแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมเนาะแล้วก็บรรยากาศของซีนต่างๆในเรื่องเนี่ยสวยมากถ่ายออกมาสวยมากถึงแม้เป็นแอคชั่นคอมเมดี้ก็จริงแต่ว่าเรื่องภาพพวกเราก็ไม่น้อยหน้าก็คือเรื่องภาพเรื่อง
พร็อพเรื่องโลเคชั่นอะไรต่างๆก็คือแบบครบหมดสวยมากจริงถ่ายออกมาแล้วสวยมากครับมุกไหวไหมเราตลกไหวไหมตลกอย่างที่พี่ลงบอกว่าเราเป็นสายเส้นเลือดพระเอกไม่เอกไม่ได้ให้ไม่ได้ตลกตลอดเวลาพระเอกต้องเป็นเดินเรื่องจะมีตลกเดินตามเขาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกแต่ก็รวมกันไปใช่ใช่ใช่ให้น้องนางเอกบ้างลูกเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็เป็นคอมเมดี้เรื่องแรกค่ะแอคชั่นด้วยไหมแอคชั่นด้วยเรื่องแรกเหมือนกันตื่นเต้นค่ะแล้วก็ตอนแรกก็เครียดว่าจังหวะมันไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยคิวแรกๆคือก็ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันก็ได้อารมณ์นี้แหละค่ะคอยตบให้ต้องอยู่กับนี้แล้วก็ตลกเยอะหลายคนละลุงยากไหมครับเพราะเรายังใหม่ด้วยจริงๆก็ยากอยู่ค่ะตอนแรกๆมันเหมือนยังไม่ทันมุกเนี่ยจังหวะอะไรเงี้ยยังรู้สึกใหม่อยู่แต่ก็เริ่มปรับตัวได้แต่ก็ถือว่าน้องเก่งมากเก่งมากเก่งมากจริงตอนแรกแบบตอนที่เลือกน้องมาเป็นนางเอกค่ะก็รู้อยู่แล้วว่าน้องก็มีฝีมือทุกคนมีฝีมืออยู่แล้วแต่พอทุกคนได้แบบมาทำงานกันจริงๆอ่ะมันก็แบบรู้สึกอุ้ยรู้สึกประทับใจมากกับทุกคนอย่างเล็กอย่างมาร์ทอย่างเงี้ยคือช่วยกันใช่ช่วยกันเสริมช่วยกันพัฒนาบทเอ๊ะยังไงเอ๊ะยังไงมากๆเพราะบางทีบางจังหวะอะไรเงี้ยมันก็ขัดๆอะไรเงี้ยแล้วเขาอ่ะเป็นฝ่ายช่วยเขาคนไหนครับเขาทั้งสองคนเป็นฝ่ายช่วยลงเหมือนกับว่าเอาให้มันดีที่สุดหนังมันต้องทำให้ดีที่สุดไม่คือหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วต้องออกมาให้ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณเมเปิ้ลดีกว่าที่พา3คนเนี่ยมาจริงๆเมเปิ้ลเป็นคนจัดการให้นะส่วนไอ้พวกตลกอ่ะลุงผมเป็นคนเอามาช่วยกันนะคะเอาต้องเล่นเป็นกับสำหรับแอลนะคะก็เรื่องนี้พลิกบทบาทเลยปกติจะเล่นแต่ละครบูอยู่ในป่าเขาก็ท่อมอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเรื่องนี้พี่เมเปิ้ลจับพลิกเลยค่ะเล่นเป็นนางโลมค่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะคะกับเรื่องนี้แล้วก็ยังจะมีฉากอะไรที่แบบว่าอยากให้ไปดูในหนังว่าป่าพี่เล็กสปอยไม่สปอยได้ไหมไม่ได้ไม่ไม่สปอยก่อนปีนี้มันสปอยไม่ได้จริงๆค่ะอยากให้ทุกคนไปชมที่โดมากกว่างัดความเซ็กซี่ได้ใช่ไหมเรื่องนี้หนูงัดให้พี่คนงัดความเซ็กซี่อีกนะเขาเรียกว่าใครตะขาบดีกว่าใครตะขาบใครตะขาบแล้วเพราะฉะนั้นหนูต้องดำเนินการต่อค่ะแล้วพี่อะไรก็ต้องสานต่อด้วยใช่คาดหวังแล้วนะหนูพูดใช่ประมาณนี้ค่ะเดินทางมากี่เปอร์เซ็นต์ราคาจะได้ชมเมื่อไหร่ครึ่งละครึ่งแล้วประมาณครึ่งใช่แต่จริงๆเมเปิ้ลวางแผนไว้ว่าประมาณต้นปีจะได้ชมกันค่ะงั้นฝากใครฝากอเล็กตัวแทนละกันอ่ะอเล็กตัวแทนให้พี่หน่อยได้ไหวไหมไหวไหมพอเมื่อไหร่นะครับต้นปีครับผมชัยนาทาวชาชาครับผมเจาะเวลาอังยี่ก็เป็นภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้นะฮะแล้วก็คือไม่อยากให้ฟังเป็นแค่แอคชั่นคอมเมดี้เฉยแต่ว่ามันจะมีเรื่องราวหลายๆเรื่องอยู่ในนั้นมีสุขมีทุกข์มีหวานมีซึ้งมีบู๊เรียกว่าครบรสดีกว่าใช่แล้วก็เท่าที่เราได้ถ่ายทำกันมาได้อ่านกันมาได้ช่วยกันทำงานกันมาชิ้นเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่าที่หนังแอคชั่นคอมเมดี้ปกติจะให้ครับผมในเรื่องวัฒนธรรมต่างๆด้วยยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมชื่อเรื่องอะไรครับเจาะเวลาอังยี่ชัยนาทาวชาชาจะเรียกชื่อไหนก็ได้นะชัยนาทาวชาชาเจาะเวลาอังยี่แล้วแต่เลยก็เมเปิ้ลขอฝากอีกหน่อยนึงนะคะยังไงก็ฝากตัวเมเปิ้ลด้วยนะคะแล้วก็ฝากบริษัทเวลาเอ็นเตอร์เทนเมนต์อีกครั้งนะคะก็เป็นบริษัทภาพยนตร์น้องใหม่ซึ่งใหม่มากจริงๆนะคะก็ฝากด้วยค่ะรอชมผลงานของพวกเราทั้งหมดแล้วก็ผลงานของบริษัทเวลาด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ